โอ้ทะเลสวัสดีจ้าโอ้โหท้องฟ้าสวยงามครับทุกอย่างดีหมดนะครับแต่มันมีอยู่อย่างเดียวที่ไม่ค่อยดีก็คือเซฟผมหายโอ้ยเซฟหายโอ้ยโอ้ทะเลแสนงามฟ้าสีครามสดใสมองเห็นเรือใบเรือจมอยู่ในทะเลฮู้ฮู้เอาละนะครับกับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมกับผมในแซดโอเกมเองตอนนี้นะครับเราอยู่เกม Stand the Deep ในพาร์ทที่9กันแล้วนะครับก็มีข่าวร้ายนะครับก็คือเซฟผมหายอีกแล้วนะครับเป็นรอบที่2กันเลยทีเดียวนะครับส่วนข่าวดีก็คือผมได้เริ่มใหม่นะครับ โอ้โหข่าวดีมากนะในพาร์ทที่แล้วเราก็สร้างบ้านจนเรามีชั้น2แล้วนะโอ้โหทำร้ายใจกันมากนะครับเซฟหายโอ้ยต้องมาเริ่มในเกาะนะครับเกาะใหม่นะครับซึ่งไม่มีบ้านสักหลังนะครับโอ้ยแล้วก็ยังไม่เจอป้อมปราการด้วยนะครับก็ดีครับข่าวดีก็คือได้เริ่มใหม่โอ้ยดูของก่อนครับมีอะไรมั่งไม่มีอะไรในกล่องมันจะเป็นไปได้ยังไงครับไม่มีอะไรเลยในกล่องนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับน้องคูเปอร์ไม่มีอะไรอยู่ในกล่องนะครับทุกคนอาจจะอยากรู้ใช่ไหมครับว่าทำไมถึงผมหายไปนานครับไม่ได้ทำเกม Standard Deep ตั้งนานนะครับก็คือเซฟผมหายนะครับแล้วผมไม่รู้นะครับว่าจะเล่นอะไรต่อไปนะครับก็มันรู้สึกว่าไร้ซึ่งจุดหมายไปเลยนะครับก็จนมาถึงพาร์ทนี้นะครับเซฟหายนะครับผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าในพาร์ทนี้เราจะทำอะไรกันนะครับรู้สึกเศร้าใจจะต้องมาเล่นนะครับเพราะว่าทุกคนเขาเรียกร้องนะครับมันมีอะไรอยู่ในนี้ยังไหมเนี่ยไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับอะไรเนี่ยทั้งที่เรายังไม่เคยมาเกาะนี้ครับแต่ทำไมในกล่องมันถึงไม่มีของอะไรเลยนะครับน่าแปลกนะว่าจะเป็นบั๊กอย่างหนึ่งนะครับไม่มีของนะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูเรือที่ล่มตรงนู้นนะครับว่าจะมีของหรือเปล่านะครับอย่าเสียเวลาแล้วครับไปสำรวจกันตรงนั้นเลยครับเห็นไหมครับนู่นตรงนู้นเลยไปได้เข้าไปสำรวจข้างในก่อนครับอย่าเสียเวลามีถังน้ำครับแฝกกันรีบเก็บครับเดี๋ยวเราจะขาดอากาศหายใจซะก่อนนะครับมีถังน้ำมันเปิดไว้ครับเราจะได้รู้ว่าเรามาแล้วโอ้โหได้แล้วครับอ้าวมันเปิดอันนี้นี่เองนะครับเดี๋ยวเราขึ้นก่อนครับเอ้ยแย่แล้วหายใจซะเหนื่อยนะครับกล่อง
ทำไมมันมีกล่องเปล่าแล้วนะครับน่าแปลกจริงๆเลยจะมีเพื่ออะไรนะครับของก็ไม่ยอมให้รู้สึกเศร้าใจยิ่งนักทางนี้ก็ไม่มีของนะครับขึ้นไปหายใจก่อนลงครับตรงนี้ครับมันทางเดิมนี่นะเราออกไปได้ไหมได้นะครับทางนี้น่าจะเป็นท้องเรือเฮ้ยอีกนิดนึงเฮ้ยรู้สึกเหนื่อยแทนไม่มีของแล้วนะครับรู้สึกว่าแผ่นนี้เขาอัปเดตนะครับเหมือนจะเป็นกล่องเปล่าก็มีนะครับเพราะผมเปิดไปทั้ง3กล่องมั้งครับที่มันไม่มีของอยู่ข้างในเลยนะครับรู้สึกเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากนะครับโอ้ยเดี๋ยวขอว่ายน้ำไปที่เกาะก่อนนะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วในที่สุดเราก็ขึ้นฟังอย่างปลอดภัยนะครับสงสัยว่าคืนนี้เราจะเป็นต้องหาไม้นะครับนี่เลยไม้นะครับเดี๋ยวต้องไปเก็บไม้อย่างรอบเกาะมาก่อนนะครับมันช่างมันครับช่างมันนะครับเอาของมากองไว้นะครับมันเป็นอะไรที่แน่นอนอยู่แล้วครับสำหรับการกองของอย่างนี้นะครับไม่นะโอ้โหน้ำทะเลหกไปแล้วนะครับน้ำไปนี่คงยังไม่ต้องใช้ครับเราแค่ไปเก็บไม้รอบๆเกาะครับเก็บเชือกด้วยนะครับไปเจอกันครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันโอ้โหโอเคนะครับหลังจากที่เราไปเดินสำรวจมาแล้วก็เกาะก็เป็นเกาะเล็กๆนะครับซึ่งไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับดูเหมือนว่าเราก็ค้างสักคืนหนึ่งนะครับแล้วเราจะได้ออกเดินทางกันนะครับครับอะไรได้บ้างเอ่ยเป็นกองไฟนะครับค้อนแล้วก็ขวานนะครับตอนนี้เหมือนกับว่าเราต้องไปตัดต้นไม้มาเพิ่มนะครับเพื่อมาทำที่นอนนะครับเอาต้นสูงต้นนั้นดีกว่านะครับหลักของเกมนี้นะไม่มีอะไรมากครับเราใช้พลังจิตตัดนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ไกลแค่ไหนครับต้นไม้ก็ยังจะล้มได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีต้นไม้อีกต้นหนึ่งมาบังก็ตามนะครับอย่างนี้นะครับสุดยอดมากครับเกมนี้นะสุดยอดจริงๆครับความสมจริงนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเอาไปเลยครับเต็ม10นะครับ ลองดูครับสูตรตัดเร็วนะครับยังได้อยู่เปล่าอ๋อยังได้อยู่ครับดูจากเสียงครับอย่างเบิ้ลครับเดี๋ยวขอตัวไปตัดไม้สักคู่ครับเอาละนะครับหลังจากที่เราตัดไม้กันเสร็จแล้วนะครับดูจากเวลาแล้วนะครับกี่โมงแล้วเอ่ยเดี๋ยว2โมงแล้วนะครับเราก็ต้องคับเตียงนอนไว้ก่อนนะครับ Best Okay Thank you Teacher ไปหมดละสมองนะครับติดเกาะนะครับเซฟก็หายนะครับทุกอย่างดูดีหมดนะครับเราจำเป็นที่ต้องหาของกินนะครับรสชาติดีปุ๊บใจเย็นๆครับใจเย็นติดเกาะครับมีความสุขนะครับรีบมันตกมะพร้าวเสียสติไปแล้วใจเย็นๆไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวนี่มันโอ้มีระเบียบวินัยดีนะเนี่ย อาหารเย็นวันไหนโอ้โหไปให้หมดไปให้หมดโอ้โห รู้สึกดีใช่แล้วเก็บยกลังครับวับก็อย่างนี้นะครับเซฟหายนะครับทำใจไม่ได้ครับคนเรามันก็ต้องเสียสติอย่างนี้ครับอย่าใส่ใจครับ
ไปหมดแล้วสมองอย่าไปคิดมากนะครับเกมนี้เป็นถือว่าเป็นเกมที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราไว้ตรงนี้ถึงแม้จะก่อไฟได้ก็จริงนะครับแต่เราจะย่างปูไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับเราควรจะต้องเอามาไว้ตรงประมาณตรงนี้ดีไหมตรงนี้นะครับเราจะต้องเอาอันนี้นี่ไงครับตรงนี้เหมาะมากครับเดี๋ยวไปเอาไฟแช็กมาก่อนนะครับว้าท่านผู้ชมดูนี่สิครับเรามีไฟแล้วครับนี่ครับขั้นต่อมาครับเรือยางครับเห็นอย่างนี้นะครับแต่มันมีประโยชน์มากนะครับเอาไว้เผาไปทำอาหารนี่นะครับประโยชน์สูงสุดแล้วนะครับก็อย่างนั้นเนี่ยต้องทำดีนะเอาละเอาสวยละโอ้โหอุตส่าห์ทำกองไฟนะครับแต่นี้ต้องมาอยู่ตรงซอกหินนะครับทุกอย่างดูเป็นศิลปะครับผมคิดแล้วว่ายังไงเราก็ต้องไม่มีทางที่จะโยนปูเข้าไปได้นะครับนอกจากเราจะมายืนอยู่ตรงนี้แต่มันจะแหลกนะครับเพราะว่าแสงไฟกระทบกับปูนะครับบวกกันแล้วแสงและเงานะครับมันจะคำนวณเอาง่ายๆก็คอมผมไม่ดีนะครับ เราอย่ามาพูดอะไรไร้สาระเลยครับเรามาเผาปูเนี่ยครับเดี๋ยวก็สุกนะครับอาหารเย็นวันนี้นะครับปูเผานะครับในเรือยางนะครับที่เรือยางมันเป็นอมตะนะครับโดนไฟไม่เป็นไรหรอครับแล้วก็ล็อกกันต่อไม่ใช่หรอครับเราก็ต้องไปหาอุปกรณ์นะครับมากองไว้กันต่อนะครับเพื่อให้ตอนประมาณ6โมงเย็นเราจะได้นอนหลับฝันดีนะครับเดี๋ยวจะเก็บทำไมนะเราจะมากองโอเคนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วเอ่ยอีกครึ่งชั่วโมงนะครับในเกมนะแต่ของเราก็ประมาณ30วินะครับมันก็จะถึงเวลานอนแล้วนะครับไม่รู้จะกระโดดลิ้นทำไมนะครับได้ยินเสียงไหมครับเสียงปูติ๊ง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 สุกกันเป็นขบวนครับบอกเลยว่าคุ้มดีนะครับแหวกเข้าไปในกอหญ้านะมันคงไม่เจองูหรอกนะครับว่าเกมนี้จะมีงูนะเราไร้สาระกันเกินไปแล้วนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับเราจะเอาเชือกนะครับยังจะถึงตอนกลางคืนแล้วนะครับเรายังไม่ได้ไฟฉายนะครับก็สรุปง่ายๆก็คือว่าเรายังไม่สามารถมองในกลางคืนได้นะครับต้องไปหาไฟฉายก่อนนะครับโดยการกดตัว R นะครับแล้วจะมีแสงสว่างของจะตัวเรานะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่มีครับเราก็เข้านอนเร็วๆนะครับไปแล้วไว้เจอพรุ่งนี้ครับแม่ท้องฟ้าพระอาทิตย์ขึ้นนะครับฝนตกจะเลยนะครับนี่มันเพิ่งเช้านะเพื่อนนี่มันเพิ่งเช้านะเข้าใจเปล่าเอาละครับเราตื่นเช้ามาเราก็ต้องหาของกินนะครับนี่เลยนะครับปูเผานะครับลากนะครับลากจำนวนปูที่ยังไม่เคยโดนไฟมาโดนไฟซะนะครับแล้วก็ปูที่กินได้ออกมานะครับเพื่อเป็นการฉลองนะครับนี่ครับเราจะเผาปูไว้อย่างนี้นะครับโอ้ยรู้สึกดีนะครับกินสัก2ตัวน่าจะอิ่มแล้วนะครับเสียงฝนจะดังไปหรือเปล่าเอ่ยโอเคครับเราไปลดเสียงมานะครับเสียงฝนนะครับแล้วฝนก็หยุดตกนะครับไม่ใช่นะครับเราแค่ไปลดเสียงฝนมาเฉยๆนะครับ
พื่อไม่ให้เป็นเสียงดังมากเกินไปนะครับแหมรู้สึกดีครับจะได้ไม่ก้อนหินเมื่อกี้ผมจะพูดอะไรลืมนะอ๋อไม่ใช่ให้มันเสียงดังเกินไปนะเดี๋ยวมันจะเป็นที่ที่น่ารำคาญนะครับผมเองเนี่ยรำคาญนะครับไม่รู้จะเปิดหูฟังดังทำไมนะเออแล้วเราไปลดเสียงในเกมทำไมนะโอเคช่างมันเถอะครับช่างมันนะเราก็ต้องมากองของเหมือนเดิมนะวันนี้เราหิวน้ำนิดหน่อยนะครับก็ต้องกินมะพร้าวนะครับดื่มครับหนึ่งทีนะครับไปตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วเอ่ย7 โมงนะครับเรายังมีเวลาอีกเกือบทั้งวันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะออกไปสำรวจเกาะตรงไหนกันดีนะครับน่าไปหมดเลยนะครับผมอยากจะเจอป้อมปราการอีกสักครั้งหนึ่งแหละมันเป็นที่ที่ของเยอะมากนะครับถือว่าคุ้มกันเลยทีเดียวนะถ้าเกิดเจอทิ้งนะครับค่อนข้างจะดีนะครับถ้าเกิดเจอตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแล้วก็ออกเรือเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเอามีดไว้ที่เกาะนี้นะครับเราจะเอาเกาะนี้นะครับเป็นฐานที่ตั้งของเรานะครับเราไปสำรวจเกาะตรงนู้นกันเลยดีกว่านะครับจะลองสูตรพายเร็วด้วยนะครับว่ามันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับปูออกมาเทปูแทบจะกลับทะเลกันเลยทีเดียวไว้ตรงนี้นะโอเคครับเราจะออกเดินทางนะครับได้นะครับดีครับไม่มีบั๊กด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะนั่นมันฉลามนี่ครับเดี๋ยวเราจะกลับมาใกล้กับฉลามนะครับถึงไงเราก็เริ่มเซฟใหม่นะครับเซฟโอ้โหพูดจะไม่ถูกละไปทางนั้นนะครับแล้วเราจะหาทางกลับเจอไหมเนี่ยจะช่างมันเถอะครับลองสูบพายเร็วนะครับอ๋อสูตรไฟเร็วยังใช้ได้ดีอยู่นะครับถือว่าใช้ได้นะครับเฮ้ยไม่นานเราจะถึงเกาะนู้นนะครับถ้าเกิดเรือเราไม่ล่มกลางทางซะก่อนนะครับผมก็หวังว่าไม่ให้มันล่มนะนั่นไงตกเรือจนได้นะครับโอ้โหเรือจ๋าอย่าทิ้งผมไปเราขึ้นเรือได้แล้วพายต่อไปครับเอาละครับเรามาถึงเกาะใหม่นะครับมันเหมือนกับว่าเราผ่านช่วงมรสุมไปแล้วนะครับเกาะใหม่ครับดูครับอากาศแจ่มใสนะครับบอกเลยนะครับว่าสุดยอดนะครับเกาะใหม่อากาศแจ่มใสครับยังกลับมาอีกโลกนึงนะครับอะไรจะดีขนาดนี้ถือว่าเป็นโชคอันดีนะครับสำหรับการมาเริ่มที่เกาะนี้นะครับแล้วเรามาจะเกาะไหนเนี่ยน่าจะเป็นเกาะตรงกลางเกาะนู้นนะครับเดี๋ยวเราขอวางไม้พายไว้ก่อนนะครับเพื่อเป็นการมาร์กจุดนะครับกดคิวนะเพื่อเป็นการวางนะครับไม้พายมันกระโดดเองนะครับไปแล้วครับบั๊กแน่นอนครับอย่างนี้เกาะตรงนั้นนะเดี๋ยวเราขอจัดให้ดีๆก่อนนะครับโอ้ยไม่จัดละนะไปดูเรือลำนู้นกันดีกว่านะโอ้นั่นมันโอ้สวรรค์นั่นมันป้อมปราการครับเดี๋ยวโอ้โหเจอแล้วครับเดี๋ยวเราเอาเกาะนี้เป็นฐานที่ตั้งดีไหมมาดูกล่องครับเราเจอเข็มทิศโอ้โหพูดแทบไม่ถูกเราเจอเข็มทิศแล้วนะครับถือว่าเกาะนี้เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับเราจะเอาเกาะนี้มาเป็นบ้านดีไหมครับรู้สึกว่ามันเป็นเกาะแห่งความโชคดียังไงก็ไม่รู้นะ
แถมอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากสิ่งที่เรียกว่าป้อมปราการนะครับไม่รู้จะทำเสียงงี้ทำไมนะครับแต่มันให้อรรถรสนะครับในการว่ายน้ำนะครับคนเรานะครับมันต้องมีสัญญาณนะนั่นมันโอ้นั่นมันอะไรกันค่อยๆเดินไปดูนะครับอย่าเสียงดังครับเดี๋ยวในนี้มันจะไม่มีของนั่นมันสิ่งที่เรียกว่าเชือกนะครับเดี๋ยวเราไปย้ายของจากเกาะนู้นมาเกาะนี้ก่อนนี่ฝ่ามั้งครับเราน่าจะอยู่เกาะนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเกาะที่ดีนะครับถึงแม้ต้นไม้จะน้อยก็ตามนะครับแต่ผมรู้สึกว่านี่มันคือบ้านนะครับบ้านชาราวมันคือบ้านเชือกไฟแช็กก้อนหินและไม้เดี๋ยวขั้นแรกนะครับผมขอจำทิศทางที่เราจะต้องกลับไปก่อนนะครับประมาณ200นะครับประมาณนี้ครับ200นะเหมือนมีไม้บอกแล้วนี่ครับไม้นี้ก็ชี้ไปทางนี้นะครับถือว่าดีแล้วเดี๋ยวเราไปสำรวจป้อมปราการกันก่อนครับโอกาสอย่างนี้อ้าวหายอีกแล้วไปได้ครับสูตรพายเร็วนี่บอกเลยว่าดีขึ้นนะครับผมไม่ตกเรือแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวโอ้ยจะเอ้ยพูดว่าไม่ตกทิ้งก็ตกนะครับสรุปผมตกเหมือนเดิมก็ได้มันเป็นป้อมปราการแบบ3อันเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่เราเคยสำรวจเมื่อนานมาแล้วนะครับก็เหมือนพาร์ทที่แล้วเลยนะครับผมเคยเล่นนะครับมันจะมีป้อมปราการ4นะครับแบบ4ก็มีนะครับเชื่อมแบบ4ทางนะครับมีหลายแบบนะครับแต่เราเจอแบบนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับขึ้นไปสำรวจก่อนนะครับว่ามีอะไรอยู่ในนี้หรือเปล่านะครับเสียงก็ยังน่ากลัวเหมือนเดิมนะครับเป็นป้อมปราการล้างนะครับกลางทะเลครับซึ่งกลางทะเลอย่างนี้มันไม่น่าจะมีนะครับแต่มันก็มีได้นะครับเป็นชั้นที่ไม่มีของอะไรเลยนะครับไม่รู้ว่าแพทนี้เขาอัปเดตเปล่าครับว่าเราจะเจอสิ่งที่ไม่น่าเจอในยามค่ำคืนหรือเปล่านะครับขอให้อย่ามีเลยนะครับแค่อย่างนี้ก็น่ากลัวแล้วนะครับเราเอาไม้นี้ได้ไหมได้คอนนะครับมันจะมีของอะไรใหม่ๆหรือเปล่าเอ่ยอันนี้เปิดไม่ได้นะครับไม่มีของไม่มีนี่ครับกล่องครับไฟฉายครับเราได้แล้วครับต่อไปนี้ยามค่ำคืนยามค่ำคืนนะครับเราจะมีแสงสว่างแล้วนะครับถือว่าใช้ได้นะขึ้นไปอีกชั้นนึงครับเดี๋ยวเผื่อมีของอะไรให้เราเก็บอีกนะครับจะดูแล้วไม่มีนะไปอีกที่นึงครับตอนนี้ของของเรายังไม่เต็มด้วยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับมันดีตรงไหนเนี่ยได้ของน้อยมีประตูเปิดไปอีกอันนึงนะครับไปเลยฮู้ฮู้ในนี้นะครับมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรบอกเราได้นะเพื่อนอัปเดตใหม่อย่างดีนะครับไม่งั้นปกติในชั้นวางของว่าในนี้นะมันจะมีของนะครับแต่ตอนนี้มันไม่เหลืออะไรเลยนะครับให้ความรู้สึกเหมือนว่าล้างจริงๆนะครับมันดีตรงไหนเนี่ยผมอยากได้ของไม่มีใครเข้าใจเลยนะมีทางขึ้นข้างบนอีกทางนึงนะครับแล้วก็มีบอกเลยว่าถังน้ำมันนี่เยอะมากนะครับเดี๋ยว
ไม่มีนะลงไปครับลงไปลงไปเอาลงบันไดไม่เป็นนะไม่มีอะไรหรอกเอาละครับก็เหลือสิ่งที่เรียกว่าหลังสุดท้ายนะครับเราจะได้เจอกับอะไรหรือไม่นะครับโปรดติดตามนะครับตอนต่อไปนะครับไม่ใช่หรอครับในห้องนี้นะครับเราก็มาแล้วนี่เราต้องไปข้ามไปสำรวจอีกอันนึงครับมันอันเดิมไหมเนี่ยคงจะยังไม่สำรวจใช่ไหมอื้อหือประตูมีอะไรไหมไม่มีเลยนะครับไม่มีนะเปิดไปก็ยังไม่มีของอะไรอีกเช่นเคยนะครับโอ้นั่นมันเอ็นจินแล้วก็ถังน้ำนะครับรู้สึกว่าของมันจะน้อยลงมากเลยนะครับไม่งั้นปกตินี่เราเจอป้อมปราการนี่ถือว่าเจอแจ็คพอตนะครับแจ็คพอตใหญ่มากนะครับโอ้โหประมาณว่าโอ้โหนี่มันสุดยอดไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับแต่นี่มันแทบไม่มีอะไรเลยนะครับมีค้อนอีกแล้วนะครับเราเจอกล่องเครื่องมือครับมันคืออะไรมันคือเครื่องอะไรสักอย่างนะครับไม่รู้เป็นของใหม่หรือเปล่านะครับไม่มียาเลยหรือเราขอยาสักหน่อยได้ไหมแล้วก็มาที่ข้างบนอีกแล้วนะครับซึ่งไม่มีอะไรเลยฮึบฮึบเอ้ยโอ้ยไม่คุ้มที่จะเสี่ยงนะครับลองดูครับแขนเป็นไรเปล่าแขนไม่เป็นไรนะแต่เลือดลดนะครับกลับไปที่เกาะเดิมดีกว่านะครับเหมือนกับว่าแทบไม่มีของอะไรเลยนะครับไม่มีของนะครับในการมาครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาจากเกาะไหนแย่ละลืมดูนะครับว่าเรามาจากเกาะไหนนะเอาแล้วยังผมขอเสี่ยงดวงได้ไหมผมว่าเกาะนู้นนะลองไปดูครับเกาะนู้นหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเราดวงดีเราจะกลับไปเกาะถูกนะครับ